สวัสดีค่ะหนูชื่อธันวานะคะหนูอายุ7ขวบหนูอยู่ภูเก็ตค่ะน้องธันวาขอสามคำให้กับตัวเองหน่อยค่ะหนูเป็นคนที่ nice kind กับ funny ค่ะทำไมหนูคิดว่าตัวเองเป็นคน nice kind เพราะหนูช่วยเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็หนูก็ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเพื่อนโรงเรียนยังไงคะช่วยเพื่อนตอนเพื่อนหนูล้มแล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองฟันนี่แต่ทำให้เพื่อนแบบหัวเราะค่ะแล้วแบบแกล้งแบบหนูเอาแบบแกล้งให้มันสนุกแบบทำ funny face แบบนั้นค่ะ Can you show us your funny face ขอดูหน่อยนะตลกไหมเหรอโอเคเวลาว่างๆน้องธันวาชอบทำอะไรชอบเล่นอะไรคะเวลาว่างๆหนูก็จะออกไปข้างนอกค่ะแบบไปเล่นปั่นจักรยานเป็นเอ็กซ์ตรีมเกอร์แล้วถ้าไม่ออกไปเล่นข้างนอกนี่ว่างๆทำอะไรบ้างก็อยู่ในบ้านเล่นใน iPad เล่นเกมแบบคลาสซิ่งด้วยก็ช่องหนูก็มีแบบเป็นช่องของหนูด้วยนะคะก็คือช่องหนูก็ชื่อว่าธันวา UWU ค่ะก็คือถ้าใครอยากตามน้องแคสติ้งเกมนะคะอย่าลืมติดตามที่ช่องธันวา UWU นะคะน้องธันวาชอบทานอะไรคะชอบกินพิซซ่าค่ะกับไส้กรอกกับนักเก็ตค่ะถ้าเป็นขนมหนูก็จะชอบกินแบบเป็นลูกอมหรือว่าแบบกรอบๆแบบชิปส์แล้วธันวาชอบไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าถ้าอันล็อกแล้วธันวาอยากไปเที่ยวที่ไหนบีชไปได้แล้วนี่บีชไปได้แต่หนูอยากไปตอนที่มันแบบไม่มีโควิดอันล็อกแบบอันล็อกเลยดีโอเคพี่ใส่คาตูชอบเรียนวิชาอะไรอังกฤษแมทกับไทยใช่หรือเปล่า no นั่นไงวะ why because noแล้วทำไมถึงชอบอังกฤษกับไทยอังกฤษมันแบบง่ายกว่าแต่ไทยก็ได้เพราะมันเป็นภาษาของเราภาษาของไทยแอคทิวิตี้เสริมหรือว่าเรียนเสริมนอกจากวิชาพื้นฐานเนี่ยธันวาทำอะไรบ้างคะหนูเมื่อก่อนนะคะหนูเรียนบัลเล่ค่ะตอน3ขวบค่ะจนไปถึง6ขวบค่ะแล้วตอนนี้หนูมาเรียนที่ชบาสตูดิโอค่ะเรียนร้องเพลงกับเต้นค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของหนูตรง channel อันนี้นั่นแหละค่ะก็คืออันนี้นั่นแหละค่ะธันวาดิษฐานนั่นแหละค่ะหนึ่งจุดที่พิเศษมากของธันวานะคะไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถพิเศษคือเขาเป็นเด็กที่มีโฟกัสใช่ไหมYou know what you wanna do นั่นแหละก็คือเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรเหมือนอยากอาชีพผลงานนี้อยากให้งานนี้ออกมาลักษณะนี้เขาก็จะกลับไปฝึกซ้อมเรื่องนี้คือชบาเคลมได้จากตัวกับตัวชบาเองเลยเพราะว่าชบาเป็นคนสอนเขาชบาเคยให้ชุดท่าเต้นหนึ่งท่าแล้วก็เขามาเรียนวันพฤหัสและอีกทีนึงวันเสาร์อ่ะจากที่เหมือนเขาได้ไปงงๆแต่ชบาอธิบายวิธีการไปเขาก็กลับไปนั่งดูวิดีโอแล้วเขาก็ทำมันออกมาได้แบบค่อนข้างเหมือนกับที่ชบาอธิบายไปเป๊ะๆ เลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือชบาเคยให้เขาลองไปแกะเพลงที่มันมีเอื้อนแบบที่ผู้ใหญ่ยังแกะยากเลยค่ะแล้วเขาก็มีเวลาประมาณ1อาทิตย์เขาเก็บมาได้ประมาณ 80% น่ะซึ่งชบารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่มันเป็นเรื่องของความตั้งใจซึ่งถ้าเขายังมีโฟกัสแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าเขาจะทำอะไรชบาคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพทำไมถึงต้องติดตามช่องของธันวาคะเพราะว่าหนูตั้งใจทำค่ะแล้วก็หนูก็อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะธันวาตั้งใจจะทำอะไรให้ผู้ติดตามชแนลของธันวาชมบ้างคะร้องเต้นทั้งร้องและเต้นเลยค่ะตอนนี้หนูกำลังฝึกอ่านหนังสืออยู่ค่ะหนูก็จะมาอ่านเรื่องที่หนูชอบให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวหนูสปอยให้นิดนึงนะคะไปดูในช่องของหนูเต็มๆได้เลยฝากติดตามให้หนูด้วยนะคะ History Egypt is very oldLong ago, king called pharaohs ruled the land. People believed the pharaohs were gods. The pharaohs has huge pyramids built. These pyramids are tubes
for the pharaohs. Gold treasures were placed in tubes. Some of these treasures are in museum now. I see you monsters. I see your pain. Tell me your problems. I chase them away. I'm in your lighthouse. I make it okay. When I see your monsters, I stand it so brave and chase them all away. And it's over.